สายฝันคนสอนเย็บผ้าสวัสดีค่ะมาค่ะคลิปนี้เราจะมาเย็บหน้ากากใช้กันหน้ากากอนามัยใช้กันอันนี้เป็นของช่างที่ใช้แล้วอันนี้มันเปื้อนแล้วนะนี่เลิกใช้ไปแล้วมันดำเราก็จะใช้แพทเทิร์นนี้เลยนะดึงไอ้ตรงนี้ออกก่อนอุ้ยเราใช้แพทเทิร์นอันนี้ของเขาเลย ตรงนี้เป็นจีบดึงออกดึงออกเลยค่ะแล้วเราก็เอานี้มาวางตรงนี้มันจะเป็นทางนี้เป็นด้านบนที่จะมีตรงนี้เขาเรียกอะไรเนาะช่างก็เรียกไม่ถูกเมื่อเราได้มาแบบนี้เราก็จะทบผ้าขึ้นอันนี้ใช่ช่างเลือกใช้ผ้าลินินอันนี้ลินินนี้เป็นลินินบางจะหายใจค่อนข้างสะดวกนิดนึงทบผ้าขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็วางลายขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะกัดเข็มหมุดเราจะเดี๋ยวเราจะลอกไอ้ตรงนี้ออกเดี๋ยวเราจะเอามาใช้เนาะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บเอาไว้ใช้ด้านนี้เราจะทำเป็นด้านทบหนึ่งด้านแล้วเราจะกัดเข็มหมุดพอเรากัดเข็มหมุดได้แบบนี้เราก็เย็บไม่ใช่แล้วก็ตัดรอบเลยเพื่อตะเข็บเย็บด้วยเผื่อใหญ่ประมาณ1ตีนผีพอเราตัดผ้าได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะทบผ้าไว้แบบนี้นะแล้วก็เราจะเดินเย็บเราจะมาเย็บกันเลยเดินเย็บรอบเลยใหญ่ประมาณ1ตีนผีเป็นช่องไว้กับเราก็จะกลับออกมาพอเรากลับออกมาได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปรีดให้เรียบร้อยสักนิดนึงนะทีนี้พอเรารีดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่เจ้าตัวนี้กันอันนี้เนาะใส่นี่อันนี้เป็นด้านล่างที่เราเปิดรูเปิดช่องเอาไว้สำหรับกลับแล้วก็ใส่เข้าไปทีนี้เราก็จะเดินเส้นนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้เจ้าตัวนี้มันเลื่อนไปเลื่อนมาเราก็เย็บล็อกตรงนี้ไว้ทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่ยางกันใส่ยางคล้องหูตรงนี้นักช่างก็จะใช้ยางแบบนี้แบบนี้ ตัดมาความยาวเท่านี้เลยนี่แต่ช่างว่าอันนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่นะเราเปิดตรงนี้เลยค่ะเปิดตรงนี้ออกพอเราเปิดรูที่จะใส่ยางยืดตรงนี้ทั้งหมด4รูแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินคิ้วรอบนี้กันเลยพร้อมกับใส่ยางไปด้วยเดินคิ้วรอบเพื่อจะปิดรูตรงนี้ด้วย
ตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับที่เราวิธีที่เราทำหน้ากากอนามัยที่เราใช้เองทำเพื่อใช้เองจับจีบเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมคลิปเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ